นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เป็นฝันหรือเปล่าฉันต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเกมอย่าง Escape นะครับเป็นเกมเดโมนะครับที่ถอดเอาเนื้อเรื่องของเกม FNAF บางส่วนนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักแต่ว่าเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอิงจากเนื้อเรื่องของ FNAF นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมกับครับโอ้โหมันขนลุกเลยอุ้ยมีทีวีด้วยอ้าวนี่มันห้องของภาคแรกนี่หว่าโปสเตอร์ภาคแรกนะมีสแตนด์บายมีอะไรด้วยอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะเอาไม่มีเปิดทีวงทีวีเฮ้ยดับไฟไม่เอานะอันนี้เป็นของภาคไอ้นี่ครับจะมีเป็นทอยเฟตตี้ทอยชิก้าแล้วก็แมงเกิลนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะอ้าวนี่มันมูนดอปใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเอามันมีอะไรบ้างอ่ะมีปืนด้วยเหรอมีหยิบปืนครับแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยครับอันนี้มันเป็นเหมือนห้องแวนนี่ป่ะเนี่ยผมรู้สึกเหมือนห้องแวนนี่เลยอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรอ่ะหนังสือเหรอเอลิซาเบธนะฉันเพิ่งจะทำงานฉันเพิ่งจะเสร็จสำหรับการอ่านหนังสือเรื่องยาวไปอยู่นะครับพวกเราเนี่ยเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยพร้อมที่จะสนุกกันหรือยังนะพร้อมจะสนุกเรื่องอะไรนะอลิซาเบธอัฟตันเหรอใช่ไหมโอเคแล้วนี่อะไรเอ่ยเป็นนี่คือรายงานของคุณตำรวจนะครับซึ่งรายงานนี้ก็มีการเขียนอธิบายว่ามีหุ่นอนิเมทอนิกตัวหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่ในเฟรนดี้แฟสแบบพิซซ่าเกิดอาการขัดข้องนะครับแล้วก็เข้าไปทำร้ายกัดหัวเหยื่อนะครับซึ่งเหยื่อคนนี้นะครับก็ได้รับการดูแลจากแพทย์เรียบร้อยแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เห็นชายคนนี้ถูกหุ่นอนิเมทอนิกกัดไปที่เหมือนกับสมองมันไหลออกมานะครับซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ของ Bite of 87นะครับซึ่งเธอในช่วงวัยเด็กเนี่ยทำให้เหมือนกับได้กระทบกระเทือนจิตใจนะครับโอ้ได้รับการกระทบกระเทือนจากจิตใจนะฮะเอ๊ะโอเคนั่นเนี่ยล็อกผมว่าแล้วไปไงวะเนี่ยนี่ไงหนังสืออยู่นี้หมดเลยนะครับเราหยิบได้ไหมไม่ได้ครับฮะอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะหาฉันเจอหรือเปล่าหาเจอไหมไม่รู้นะแต่นี่ห้องแวนนี่อุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหุ่นอันนี้เมทัลอีกเหรอมาอยู่ข้างหลังเราได้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ my god อันนี้มันถ้าเราหันหลังมันจะขยับเปล่าอันนี้อะไรอะไฟครับอ๋ออันนี้มันหุ่นเอนโดเซเลทอนรุ่นแรกหรือเปล่าเนี่ยรุ่นแรกรุ่นของเฟดดี้ฮะเข้าไปในห้องนี่เหรออ๋อเข้าได้ครับอย่าทำอะไรนะจะจับแซกแกไปเนี่ยเฮ้ไม่นะโอเคโอเคOh, bad children must be found. เจ้ามูนดรอปนะครับมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยสวัสดีนะว่าแต่ว่าให้เราทำอะไรวะตรงนี้ครับเฮ้ยอะไรอะรูปนี้เหรอฉันคิดว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับแล้วพวกมันอยู่ไหนกันน่ะเสียงอูเพลงแบบตึ๊ดึงตึ๊งตึ๊งตึ๊ดึงอันนี้มันสปริงบอนนี่หรือเปล่าใช่ไหมสปริงบอนนี่ครับอันนี้เป็นเฟรดดี้แฟสแบ็กหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเอ้าอ๋อวางหนังสือให้วางไอ้รูปภาพครับแล้วรูปมันต่อไปอยู่ไหนมีน้องอีกแล้วครับเป็นรีพอร์ตอันที่2ของคุณตำรวจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเคสที่95ในวันที่6มิถุนายนปี1983นะครับจะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับของหุ่นอนิเมทอนิกที่ขัดข้องโดยมีคนที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ชื่อแม็กเวลแล้วก็คนที่มารายงานเนี่ยเขาเรียกว่าไอแซคนะครับซึ่งรายงานเนี่ยได้บอกว่ามีชายที่แต่งตัวเหมือนกับชุดสีม่วงนะครับได้รายงานเกี่ยวกับหนึ่งในหุ่นอนิเมทอนิกส์นะครับที่อยู่ในร้านเฟรดดี้แฟสแบร์ Family Dinner นะครับชื่อว่าอีวานอัฟตันนะครับเป็นเหยื่อนะฮะ
และนะที่สถานีตำรวจนะครับพยานได้โดนจับและบอกว่านะครับเขาเป็นพ่อของเด็กคนนี้นะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารแห่งนี้นะครับเป็นได้ว่ามีอะไรที่น่าสงสัยนะครับและอีกอย่างนึงคือพยานอีกคนนึงเป็นชายคนนึงที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็พยายามจะปกป้องเขาด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้เราต้องหาต่อครับมีอะไรมั้ยพี่โมนช่วยผมหาหน่อยดิอ๋อนี่ไงใช่ปะเอ้ยเจอแล้วนี่ไงเฉยๆอันนี้เป็นฟิดดี้แฟสแบร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นโอเคบนโต๊ะกินข้าวมีมั้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วใช่ไหมเฮ้ยโหนึกว่าใครมาฟ้าผงฟ้าผ่าอะไรอันนี้มันตัวสปริงอุ้ยเออ what ไฟกระพริบคืออะไรอ่ะไปไม่ได้ด้วยไฟกระพริบตรงนี้ครับ2อันโอ้ยตกใจหมดเลยอ๋อมีตู้เซฟตรงนี้หน้ากากของแวนนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะทำไมมันอยู่เนี่ยเอาไปไหนวะเนี่ยอุ้ยอ๋ออยู่นี่เอาเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆสำรวจครับเราก็เป่าได้เฮ้ยห้องใหม่ครับโอ้โหนี่มันห้องของซิสเตอร์โลเคชันหรือเปล่านี่ไงใช่เลยนะครับนี่ไงนี่อะไรอะรหัสเหรอรหัสอะไรอะผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ปะโอ้ห้องมันมืดมากเลยอะมีลิ้นชักด้วยโอเคเปิดทีวีได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจเย็นนะเพื่อนรหัสไม่ใช่อ่ะสรุปรหัสคืออะไรครับเนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ารหัสคืออะไรจนกว่าเราจะออกไปหานะครับโอเคเราเดินไปหาก่อนครับว่ารหัสคืออะไรรหัสคืออะไรอันนี้มันคือเหมือนกับว่ามีเสียงหัวเราะ5555แล้วนี่น่าจะเป็นแวนนี่กับสปริงเค้าเรียกสปริงแท็บหรือเปล่าครับสปริงแท็บที่มาคู่กันไปไม่ได้ด้วยตรงนี้มีป่ะนี่ไงมีเบอร์2ครับใช่ป่ะเบอร์2ใช่มั้ยเบอร์2ครับน่าจะเป็นเบอร์แรกแน่เลยอ่ะเบอร์2แล้วก็เบอร์8ครับผมโอ้ยโอ้โหมันมาตึกตรงนี้ทำไมวะเนี่ยพี่โมนช่วยด้วยพี่โมนเดี๋ยวนะพี่โมนอย่าทำอะไรเรานะเบอร์8ครับผมโอ้โหใครอยู่อะไร Who is here ครับใครอยู่ในนี้ครับนี่ไง02808ครับใช่ไหม2880ครับ2880โอเคเฮ้ยไม่มีอะไรนะ2 2880 2880ซ้ำอีกทีไม่ได้8028ไม่ได้2080ไม่ได้2808ได้โอเคอันนี้คืออะไรเปิดสวิตช์นี่เหรอไม่ใช่หมดแล้วใช่ป่ะหมดแล้วนะโอเคเฮ้ยมูนมาเฉยเลย
เข้ามาเล่นกับฉันสิฉันไม่ได้ฆ่าเธอหรอกหัวเราะโอ้แล้วทำไมอ่ะอุ้ยอุ้ย what the hell อย่าเข้าไปอะไรอ่ะอุ้ยโอ้อขอบคุณสำหรับเดโมนะครับโอเคโอ้พี่มูนแล้วก็พี่แอนิเมโทนิกนะครับไม่ทำร้ายเราโอ้โหขอโทษขอโทษโอเคครับผมนี่คือเกม Escape Demo นะครับที่เพื่อนๆขอกันมาแต่ว่าตัวเกมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมของ FNAF เลยสักภาคนะครับแค่เขาหยิบเนื้อเรื่องมาใส่อะไรต่างๆให้มันดูน่าสนใจเฉยๆนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ